สัปดาห์หน้าพบกับเรื่องราวของนักร้องซุปเปอร์สตาร์มากความสามารถกับการทำตามความฝันที่ตั้งใจไว้ได้สำเร็จกับฉายาที่ใครๆก็ยกให้เธอคือสาวน้อยมหัศจรรย์ที่นอกจากจะโด่งดังในประเทศไทยแล้วยังก้าวไกลไปดังทั่วโลกอีกด้วยด้วยการออกอัลบั้มเป็นภาษาอังกฤษเพราะเธอคืออมิตาทาทายังการแข่งขันจะสนุกตื่นเต้นขนาดไหนและใครจะได้เป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ติดตามได้ในแฟนพันธุ์แท้2014ทาทายังและอย่าลืมกับการร่วมสนุกชิงรางวัลสุดพิเศษศุกร์ที่14มีนาคมนี้ห้ามพลาดนะครับ